กันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการโกกันเกอเที่ยวกับเพื่อนนะครับสำหรับตอนนี้จะเป็น EP ที่2นะครับของการเดินทางบิ๊กทริปครั้งที่14นะครับของกลุ่มสมาชิก Rhino Rider นะครับซึ่งตอนที่แล้วนะครับเราก็ไปนอนนะครับกันที่บ้านผาสกุละนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปเที่ยวนะครับที่โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านาลีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะต้องเดินทางไกลนะครับทั้งวันเลยนะครับเพื่อจะเดินทางที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจากตรงนี้นะครับจากที่บ้านผาสกุละนะครับจากบ้านขุนวางไปเราก็จะไปกันต่อที่บ้านรักไทยนะครับโดยจะลงไปที่มอดทางบ้านแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มแล้วก็จะไปทางบ้านดอยแม่อุคอนะครับไปทางขุนยวมนะครับคิดว่าน่าจะถึงเกือบเย็นแล้วครับวันนี้พอเส้นทางก็จะมีแต่ทางที่คดเคี้ยวนะครับแล้วก็ลาดชันแต่ว่าที่นั่นเรามีที่พักอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงขับระยะทางประมาณ250กิโลอาจจะมีจุดแวะถ่ายรูปอะไรพวกนี้ก็ตามสบายเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับเรามาดูครับแก๊งเราจะถึงกันกี่โมงยังไงนะครับสภาพการเดินทางจะเป็นยังไงคอยติดตามดูนะครับสำหรับการเดินทางช่วงเช้านะครับจากบ้านผาสกุระนะครับขุนวางนะครับไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็อยู่ท่ามกลางสายหมอกนะครับซึ่งปกคลุมทั่วบริเวณนะครับการขับขี่เช่นนี้นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็จะชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับขี่รถทะลุหมอกนะครับบรรยากาศค่อนข้างโรแมนติกนะครับแล้วก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะครับนี่ขนาดประมาณ10โมงนะครับเนี่ยเส้นทางนะครับปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับบางๆนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความสุขครับชอบนะครับบรรยากาศแบบนี้ถ้าได้ขี่กับเพื่อนๆไปกลุ่มๆนี่ก็มีความสุขครับสำหรับทางช่วงแรกนะครับก็จะผ่านดอยถนนนะครับลงมาทางบ้านดอยโชย่านะครับซึ่งจุดนี้เราเคยมากางเต็นท์กันแล้วนะครับประมาณ 4-5 ครั้งนะครับแล้วก็จะผ่านนะครับตัวที่ทำการอุทยานชาติดอยถนนนะครับซึ่งดูความแออัดนะครับของจำนวนคนที่มากางเต็นท์นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะมาเจอลักษณะแบบนี้นะครับผมว่าเบนเข็มนะครับไปกางที่บ้านขุนวางนะครับจะดีกว่านะครับสำหรับเส้นทางจากดอยถนนนะครับเราก็จะลงทางแม่แจ่มนะครับเส้นทางค่อนข้างลาดชันโคดโค้งนะครับก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับเส้นนี้ตอนนี้เราอยู่แม่แจ่มนะครับแม่แจ่มนะแม่แจ่มลงมาจากดอยถนนนะครับกำลังจะเดินทางไปบ้านรักไทยนะครับไม่ได้ขึ้นดอยใครแม่แจ่มแม่แจ่มใครแม่แจ่มแม่แจ่มนะครับอันนี้ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ200นิดๆนะครับแวะกันที่แม่แจ่มก่อนเติมน้ำมันแล้วก็เติมกาแฟกันตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปแวะกันที่บ้านน้ำออกคูนะครับอ่างแม่น้ำออกคูที่เราเคยมากันก็สมาชิกพร้อมหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือแค่พี่พงนะครับกับบังหนุ่ยนะครับซึ่ง2ขานั้นน่าจะออกช้ากว่านี้นะฮะแล้วก็พี่ตั้มนะครับตั้มน่าจะออกช้าเรามาดูกันนะครับว่าเส้นทางเส้นนี้เราเคยมากันหลายครั้งแล้วฮะแต่ยังไม่เคยขี่จากนี่ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะลงมาจากทางแม่ฮ่องสอนสำหรับอ่างน้ำออกปูนะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มมาประมาณ 7-8 กิโลนะครับอยู่ข้างทางนะครับถ้ามาจากแม่แจ่มจะอยู่ขวามือนะครับจอดรถสะดวกครับมีที่จอดรถมีจุดพักนะครับสามารถเล่นน้ำได้นะครับแวะทานอาหารนะครับแล้วก็สักการะเจ้าพ่อนะครับข้างทางตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อนะครับจากแม่แจ่มนะครับขึ้นไปทางแม่นาจอดนะครับซึ่งทางช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหลุมบ่อค่อนข้างเยอะนะครับบางช่วงนะครับพังเป็นกิโลเลยนะฮะหลุมก็ค่อนข้างลึกนะครับถ้าตกไปแรงๆนี่มีโอกาสที่โชคจะมีปัญหาได้เลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากแม่นาจอดมาแล้วนะครับที่จะไปทะลุบ้านบางหุงขุนยวมนะครับ
เส้นทางค่อนข้างดีนะครับเส้นทางดีคดโค้งนะครับวิวสวยนะครับเส้นนี้แนะนำครับถ้าเกิดใครอยากจะมาจากเชียงใหม่แล้วจะไปแม่ฮ่องสอนก็จะมี2ทางเลือกใช่ไหมครับจากแม่เสลียงก็ได้นะครับหรือจะมาจากทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับทางสวยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าเพลิดเพลินกับโค้งให้มันมากเกินไปนะครับก็ขอให้อยู่ในโหมดของความปลอดภัยนะครับจากขุนยวมนะครับเราก็จะตีขึ้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเส้นทางขึ้นแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางที่หลายๆคนนะครับชื่นชอบนะครับสำหรับคนขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าโค้งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ละโค้งนี่ก็ลับหมดเลยแล้วก็ถนนนะครับไม่มีหลุมเลยนะฮะถนนดีมากเลยนะครับแล้วจากแม่ฮ่องสอนนะครับเราก็จะต้องไปต่อนะครับขึ้นไปอีกประมาณ 4-50 กิโลนะครับเพื่อไปบ้านรักไทยนะครับเส้นทางนะครับค่อนข้างแคบนะครับแต่ว่าทางดีครับแล้วเรานะครับก็มาถึงบ้านรักไทยหมู่บ้านของชาวจีนยูนานนะครับแล้วก็เป็นมีเอกลักษณ์นะครับก็คือบ่อน้ำนะครับทะเลสาบนะครับที่บ้านรักไทยตอนเช้าจะมีหมอกขึ้นจางๆนะครับแล้วก็อาหารที่นี่นะครับก็ค่อนข้างอร่อยนะครับก็มีชานะครับมีอะไรต่างๆมีบรรยากาศดีครับจากรวบรวมสำหรับพวกมากันครบแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อนะครับขึ้นไปสู่รักไทยแคมป์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงท้ายหมู่บ้านนะครับคือเข้ามาจนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวขวาขึ้นเลยนะครับทางขึ้นสู่รักไทยแคมป์นะครับค่อนข้างชันนะครับเมื่อก่อนจะเป็นทางดินนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ปรับให้เป็นทางปูนนะครับแต่ก็ยังชันอยู่นะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าเกิดใครมาถ้าเป็นรถเกียร์นี่ต้องขึ้นประมาณเกียร์1เกียร์2เลยนะครับมันจะมีโค้งนึงนะครับจะเป็นโค้งหักศอกตรงนั้นต้องระมัดระวังสำหรับเช้านี้นะครับที่รักไทยแคมป์นะครับเราจะได้ชมวิวนะครับของบ้านรักไทยทั้งหมดนะครับเพราะเราอยู่ในจุดที่สูงนะครับจะมีหมอกจางๆครับอากาศเย็นครับค่อนข้างเย็นเลยนะฮะประมาณ15-15องศาสำหรับที่นี่นะครับกางเต็นท์หัวนึงก็150บาทนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับบรรยากาศดีครับถ้าเกิดว่าใครมานี่กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือขี่รถนะครับรอบทะเลสาบนะครับในช่วงเช้าจะได้พบกับบรรยากาศที่โรแมนติกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยครับมีหมอกขึ้นนะครับบนทะเลสาบนะครับบ้านรักไทยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนพม่านะครับซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 1,800 เมตรนะครับประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นชาวจีนยูนานแล้วก็จีนฮ่อนะครับที่อพยพมาจากจีนตอนใต้และบางส่วนนะครับก็น่าจะมาจากกองกําลังทหารจีนคณะชาตินะครับซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับทางแม่สลองนะครับซึ่งเข้ามาอพยพเข้ามาอยู่ในช่วงนั้นนะครับเอกลักษณ์นะครับของที่นี่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับช่วงเช้า
มาถ่ายรูปกับทะเลสาบช่วงเช้านะครับจะมีหมอกขึ้นนะครับแล้วกิจกรรมนะครับที่น่าทำที่นี่นะครับก็อาจจะมีถ่ายรูปกับไร่ชานะครับดื่มชานะครับช่วงเช้าก็มีของฝากอาจจะเป็นพวกชาต่างๆพวกนี้นะครับถือว่ารสชาติดีนะครับชาที่นี่ผมยังซื้อกลับมาทานเลยสำหรับเช้านี้นะฮะก็คงต้องไปเก็บของนะครับเก็บเต็นท์นะครับเพื่อจะเดินทางต่อนะครับไปยังบ้านมงไมโครเวฟนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับแต่ว่าด้วยเส้นทางเนี่ยเป็นถนนที่เต็มไปด้วยโค้งนะครับแล้วก็ขึ้นเขาลงเขานะครับก็เลยต้องรีบเดินทางนิดนึงนะครับเพราะเราจะแวะกันหลายที่นะครับชิวก็ยังอยู่กันนะครับแม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้อยู่ที่นะครับบ้านรักไทยนะครับบนลานกลางเต็นท์นะครับเนินที่เรียกว่ารักไทยแคมป์นะครับเป็นจุดชมวิวมุมสูงของบ้านรักไทยนะครับจะเห็นวิวก็คือวิวบึงน้ำของบ้านรักไทยนะครับแล้วก็รีสอร์ทดีวายรีสอร์ทนะครับเมื่อเช้านี้หมอกเต็มเลยนะแต่ว่าผมไปเที่ยวกันข้างล่างก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปต่อกันนะครับก็ยังอยู่ในแม่ฮ่องสอนครับลงจากนี้ไปก็จะไปสะพานไม้สู่ตองเป้ก่อนนะฮะแล้วก็จะเข้าที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อไปรับประทานสวัสดีครับมาอีกแล้วครับเมื่อคืนนี้เต็มลานนะครับตรงนี้เราเหมาไว้ทั้งหมด2ลานทั้งดอยเลยหัวบทหัวข้างบนหัวตรงนี้มาแต่วันครับหมดหน้าแต่วันไอ้พวกนี้หนีนอนหมดตรงนี้นะครับกลางเต็นท์หัว150บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแต่ท็อปข้างล่างเนี่ยมันจะมีราคาตั้งแต่600นะครับไอ้ตั้งแต่700ถึง900นะครับ wow. ราคานี้คือพร้อมอาหารเช้านะครับพร้อมอาหารเช้าทั้งหมดนะครับทั้งเต็นท์ที่เช่าเองก็มีนะครับหลังละ500ข้างบน2500อันนั้นเป็นรีวายที่2รีวายสุดยอดเลยสวยมากครับถ้าคิดว่ามาไม่อยากกางเต็นท์ก็มารีสอร์ทได้สะดวกสบายครับแต่แนะนำถ้าจะกางเต็นท์ที่บ้านรักไทยนี่แบบสูงสุดจุดสูงสุดของที่นี่นะสวยสุดแล้วนะครับแต่ในรอบๆเนี่ยก็จะมีจุดกลางเต็นท์เยอะนะครับลาบเนี่ยข้างในนี้ก็มีที่เลยจะไปทางเขาเรียกด่านแต่พรมแดนพม่าก็จะมีลานกางเต็นท์อยู่ประมาณ 2-3 ที่นะตรงริมอ่างเก็บน้ำสวยสุดริมอ่างเก็บน้ำก็มีนะครับอย่างมันสัมผัสบรรยากาศแต่ผมว่าตรงนั้นมันจะพุกพ่านไปหน่อยจอแจไปนิดนึงจอแจนะครับเมื่อคืนก็จะมีกลุ่มน้องๆ X-Mac จากนนบุรีนะครับขึ้นมาประมาณ2ทุ่มทุ่มเกือบ2ทุ่มนะไม่มีที่นอนข้างฝาก็เลยให้กางร่วมกันไปเบียดกันไปพวกกันทำพวกกัน X-Mac พวกกันอยู่แล้วทั่วประเทศดูได้มั้งเก่งจริงว่ะไอ้ซอสจ้ะเมื่อคืนก็ประมาณสัก13นะครับ13องศาว้าวลงมาถึง12เลย12นะแต่ตอนเช้าประมาณ13ตอนนี้ก็ณตอนนี้ก็ประมาณ18อันนี้พอดีมีน้องมาสมทบนะครับใจถึงจริงจากเชียงราย4ทุ่มกว่าสวัสดีครับเจ้าแบ็กแล้วก็น้องศิลาใช่ครับทอมาจากเชียงรายทอมาจากเชียงรายเมื่อคืน5ทุ่ม4ทุ่มกว่า5ทุ่มเนาะแบกเบียร์ขึ้นมาให้อีกลังอีกนะฮะสุดยอดมันมาจากปลายมันเป็นไปหม้อน้ำแตกอยู่เฮ้ยมันมาจากเชียงรายไปหม้อน้ำแตกอยู่ปลายสามแยกไม่มาเลยพอดีเพื่อนเขาเป็นช่างอยู่พอดีก็ไอ้ล่ามขึ้นมาด้วยเลยลากช่างมาอีกลากช่างมาอีกนะครับอันนี้ก็ข้างบนนี้ก็หมอกใส่เยอะนะอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้กลุ่มนี้นะครับอันนี้มีชื่อกลุ่มไหมครับตั้งเลยอ้าวตั้งเลยเหรอทีมงานทรมานบันเทิงโอเคได้800โลได้อยู่อันนี้น้องกลุ่มนี้จากนนบุรีส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อคืนขึ้นมาก็พอดีที่กลางเต็นท์มันยังพอมีเหลือครับก็แบ่งปันกันไปเอ็กแม็กพวกกันเป็นการไล่สังกัดเดี๋ยวมาแอบดูหนุ่มอินดี้ดีกว่าทำไรพี่เอฮะเตรียมตัวครับเดี๋ยวเดินทางต่อก็คงต้องขอจบตอนนี้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันในพีหน้านะครับจะได้รู้นะครับว่าบ้านมงไมโครเวฟนะครับแท้จริงแล้วมันคืออะไรครับทำไมถึงได้ชื่อนี้มานะครับ
ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ